มาค่ะคุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะคลิปนี้ถูกแชร์กันไปหลายคนตกอกตกใจถ้าใครผ่านมาแถวพระราม2แถวสมุทรสาครจะบอกเลยบอกอุ๊ยเด็กเด็กมานั่งอะไรอยู่กลางถนนแบบนี้คุณผู้ชมลองดูภาพดีกว่าค่ะไหนอ่ะนี่ไม่ใช่คนบ้าเฮ้ยเด็กด้วยคืออะไรไปเฉพาะแม่เราโอ้ยรถเบียดกันเบรกต้องบอกว่ารถเบรกเห็นแบบนี้เบรกกันอี๊ดเลยค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะขับเบี่ยงออกเลนกลางคุณผู้ชมเห็นไหมเลนกลางนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ตรงนั้นนะลูกเอ้ยนั่งทำอะไรแล้วนี่มันกลางถนนใหญ่เลยอะเนี่ยค่ะอายุประมาณ10ขวบได้นะครับโตแล้วนะคะคุณผู้ชมนั่งแบบนี้เหมือนงอนใครมาก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปดูจุดที่เด็กนั่งกลางถนนค่ะตรงนี้ก็คือถนนพระราม2ในช่องทางคู่ขนานบริเวณใต้สะพานลอยหน้าวัดนาขวางฝั่งขาเข้ากรุงเทพอยู่ที่ตัวเมืองสมุทรสาครนะคะไปสอบถามชาวบ้านคือคุณอนุสรเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งของวันก่อนและเขาขับรถจากแม่กองกำลังจะไปมหาชัยมาถึงจุดนี้ก็เอ๊ะสงสัยรถติดอะไรติดแล้วก็เบี่ยงชะลอกันแบบนี้ตอนแรกก็นึกว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุแต่กลับกลายเป็นว่าพอถึงช่วงตัวเองขับผ่านตรงนี้เอ้าเห็นเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าอายุประมาณ10ขวบนั่งอยู่ตรงกลางถนนค่ะเลยลงไปถามบอกว่าน้องมาทำอะไรตรงนี้มันอันตรายรู้เปล่ารถติดยาวแล้วเนี่ยน้องตอบว่ายังไงรู้ไหมคะมานั่งเล่นเกมอ้าวเสียงแบบประชดประชันมานั่งเล่นเกมนั่งตรงเนี้ยแหละโอ้โหเท่านั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมเขาพูดไม่ออกเลยบอกมันอันตรายนะลูกถ้ายังเด็กอยู่ครับใช่เหมือนว่าเขามานั่งเล่นเกมตรงนั้นเหรอไม่ผมว่าไม่น่าจะมีใครไม่นั่งเล่นเกมตรงนั้นนะแต่น่าจะเป็นอารมณ์ประชดประชันมากกว่าพี่เขาถือโทรศัพท์เล่นอยู่ด้วยใช่ครับนั่งถือโทรศัพท์เลยไม่เคยครั้งแรกเลยเหมือนกันตกใจเหมือนกันครับมานั่งกลางถนนแบบนี้อันตรายอะเนาะอยากฝากน้องอะนะครับว่าไม่น่ามาทำแบบนี้อะเนาะถึงจะมีเรื่องมีอะไรก็แบบว่าให้ใช้สติเยอะๆนะคิดเยอะๆน้องทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้นะถ้าเมื่อคืนเกิดมีรถเกิดอุบัติเหตุชนน้องเนี้ยคนที่แบบว่าดวงสวยจะเป็นคนขับอีกนะโอ้โชคดีนะคนเขาเบี่ยงหลบอะค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะพอคลิปถูกแชร์ไปก็เลยมีการแจ้งไปด้วยนะคะว่าให้ตำรวจมาตรวจสอบซึ่งเป็นพื้นที่ของสภ.บางโทรัฐค่ะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบก็มาที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่าไม่เจอตัวน้องแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครพาไปไหนแต่ตอนนี้ในชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะดูว่าเด็กมากับใครมานั่งตรงจุดนี้ได้ยังไงถ้ารู้แล้วเดี๋ยวจะมีการเรียกผู้ปกครองมาสอบถามนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเออแต่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะ